เซสชันถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของ DeFi ค่ะหลายคนทราบอยู่แล้วว่า DeFi เนี่ยเป็นโปรดักต์ทางการเงินในโลกดิจิตอลที่สามารถมอบผลตอบแทนให้ได้มากกว่า Product ทางการเงินในยุคเก่าๆนะคะหลายๆตัวเลยแต่ว่าผลตอบแทนที่มากกว่าหรือว่า Return ที่มากกว่าก็มาพร้อมกับ Risk ที่มากกว่าด้วยนะคะเราจะป้องกัน การใช้งาน d e f าได้อย่างไรเราจะประเมินแพลตฟอร์ม e f f ายยังไงบ้างว่าตัวไหนมีความเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือมากหรือน่าเชื่อถือน้อยเดี๋ยวเรามาฟังกันในเซสชันถัดไปหัวข้อที่4ค่ะ How to survive from the risk in DeFi w i n t e r หลักการเอาตัวรอดจากความเสี่ยงของ d e f าในสภาวะปัจจุบันค่ะและวิทยากรของเราพร้อมอยู่แล้วนะคะขอเสียงทุกคนปรบมือต้อนรับคุณสิทธินัทหาเรือนพืช CEO and co-founder Inspect ค่ะ สวัสดีทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับหลังจากช่วงพักเที่ยงนะครับและนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับสำหรับงาน Blockchain Thailand J e n s ปี2022นะครับเป็นอีกหน่งปีนะครับที่เราได้กลับมาเจอกันนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่เป็นแบบจัดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับมีส่วนที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์นะครับปีนี้เป็นออฟไลน์แบบเต็มรูปแบบนะครับได้มาเจอหน้ากันได้มาพาร์ติซิเพตกันแบบออฟไลน์นะครับหลังจากช่วงโควิดนะครับส่วน ในปีนี้นะครับที่แน่นอนว่าตลาดคริปโตเนี่ยค่อนข้างบาลิชนะครับอย่างที่ทุกคนทราบรวมทั้งวิกฤตต่างๆมากมา,กมายไล่ตั้งแต่เคสของ Luna นะครับมาจนถึงเคสของอ FTX นะครับซึ่งไม่ใช่วิกฤตเล็กๆเลยทั้ง2เคสนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับและนอกจากนั้นเองตัว d e f i นะครับตอนนี้เนี่ย กระแสเริ่มจะกลับมาก็จริงแต่ว่าก็จะโดนขัดขาตลอดด้วยวิกฤตใหญ่ๆต่างๆนะครับและก็ในตัว d e f าเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงในเชิงเทคนิคนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันความเสี่ยงในเชิงเทคนิคนะครับจะไม่ใช่ในเชิงอีโคโนมิกนะครับแต่เราจะคุยกันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้นว่าความเสี่ยงของการใช้งาน d e f าเนี่ยในมุมของยูซอร์นะครับมีอะไรบ้างเพราะว่าจากวิกฤตหลายๆอย่างเนี่ยทุกบาทุกสตางค์ทุกแอสเซทของเราเนี่ยเราควรจะซีเคียวมันไว้นะครับ เร,เราจะต้องเก็บมันไว้อย่างปลอดภัยนะครับในเมื่อมันมีวิกฤตแล้วไอช่องทางไหนที่เราไม่ควรจะต้องไปเสียกับมันเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าความเสี่ยงต่างๆมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อสิทธินัทหานเลนพืชนะครับหรือชื่อเล่นชื่อกอล์ฟนะครับปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซีอโอของบริษัท Inspect นะครับบริษัท Inspect เป็นบริษัททางด้านบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคซิเคอร์ตี นะครับวันนี้เราเลยมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงกันนะครับโอเคแต่ก่อนเข้าไปในเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรามาดูในภาพรวมของ i ินดัสทรีนี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยในช่วงที่บูมๆเนี่ยช่วงที่มันปีต้นปี2021ไล่มาจนถึงปลายปี2021เนี่ยแน่นอนตลาด d e f ฟค่อนข้างบูม นะครับแต่ว่าพอเข้ามาถึงช่วง2022เนี่ยตลาดมันมันกลับมาแบนะครับรวมถึงตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นดิจิทัลไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยก็มีการเกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเป็นด้วยอัตราที่ลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีเกิดมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นช่องทางให้เราสามารถเลือกใช้ได้อีกเยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับส่วนนี้จะเป็นตัวเลขนะครับ To t a l asset ที่อยู่แต่ว่าอันนี้อาจจะดรอปลงมาบ้างแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยแต่ก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับอย่างนี้เห็นว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาในอินดัสตี้นี้อีกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่อย่างนี้เห็น200กว่าล้านสองแสนกว่าล้านนะครับขออภัยนะครับและจํานวนท n s a c t i o n ที่สูงเช่นกันนะครับอย่างนี้เห็นว่าหลายๆคนเริ่มเข้ามาในโลกของ d e f าโลกของ d e c e n t r a l i z e d มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้อยู่แค่กับเซนเทลไลท์เอ็กชแนนดไม่ได้อยู่แค่ กับการเทรดบนกระดานเทรดทั่วไปอย่างเดียวเริ่มเข้ามาสู่โลกของ d e ฟ i แล้วนะครับและทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่า d e f i เนี่ยทำให้ประสบการณ์ในการใช้ฟีเจอร์ทางด้านการเงินเนี่ยทำให้มันเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเลขตัวนี้ก็เลยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับแต่พอตัวเลขมันสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของความเสี่ยง ค,ความเสี่ยงมันก็ตามมาด้วยนะครับยิ่งเม็ดเงินไหลเข้ามามันก็ยิ่งเป็นเป้าของอผู้ที่ไม่หวังดีนะครับที่เขาจะเข้ามาโจมตีเข้ามาขโมยเงินไม่ว่าจะเป็นการแฮกที่ตัวแพลตฟอร์มหรือแฮกที่ตัวยูเซอร์โดยตรงนะครับอัตราการเกิดการแฮกเนี่ยเกิดขึ้นสูงมากๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยความเสียหายอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านเหรียญน,นะครับแต่ปีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับ4,000กว่าล้านเหรียญแล้วนะครับเกือบถึง5,000แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับ ตัวเลขตัวนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามีเม็ดเงินอยู่ใน d e f i i อ d นดัส y รีเนี่ยเยอะก็จริงแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันโตขึ้นแต่ในเรื่องของ security เนี่ยหลายคนยังมองข้ามมันอยู่นะครับยังตามไม่ทันในระดับของ security เนี่ยมันยังตามตัวเทคโนโลยีไม่ทันนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ในมุมในมุมมองของเลกูลเลเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังตามไม่ค่อยทันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับเกือบจะ5,000ล้านแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สี่พันเจล้านเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็เยอะมากๆนะครับในแต่ละเคสยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเคสหนึ่งเนี่ยหลักแบบหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับผมว่า ปีหน้าเนี่ยถ้าเรายังไม่ระวังนะครับทั้งในมุมของยูเซอร์เองและในมุมของเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับตัวเลขตัวนี้จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลิ s สที่มีอยู่ใน d e f าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะระวังที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะจัดการกับความเสี่ยงต่างๆอย่างไรนะครับโอเคนะครับอันแรกง่ายๆเลยพื้นฐานนะครับซี a เเอเทฟ นบ,บนสไลด์ของเราน,รน่าจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้ผลอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบก็คือการขโมยซีดเฟดนะครับอย่างเคสข้างบนที่อยู่บนสไลด์เนี่ยก็คือตอนที่ DNS s e r v ์ฟอร์นะครับของแพน c a k e Swap โดนแฮกนะครับทำให้เขาโดนเปลี่ยนหน้าเว็บไปซึ่งปกติเนี่ยเราใช้ Metamark i n t e r กอ t นเตอรกับ d e f าต่างๆ i n t e r อร t กับแพน c a k e Swap เนี่ยมันก็แค่กดไรา์ทราน s ซ c t ชั n ต่างๆนะครับแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดี มันให้ใส่ Seed f a s e นะครับอันนี้เรารู้ได้เลยว่ามันจะไม่มี DeFI ตัวไหนนะครับขอ d e ดเ s e เราไปในเมื่อมันเป็น DeFI นะครับเราเนี่ยเป็นเจ้าของ Wallet เป็นเจ้าของ Asset เนี่ยเราก็ต้องดูแล s e ซีด a s e ของตัวเองเราไม่ควรให้ s e ซี f a s e ไปกับใครนะครับและก็ในเคสปกติไม่มีใครขอ s e ซี f a s e จากเราแน่ๆนะครับเหมือนโลกเก่าเลยเหมือนโลกที่เป็น r a d i t i o n a ว็บ b 2ทั่วไปที่อ่ะโอเคเราใส่พา s เวิร์ดเพื่อยืนยันตัวตนแต่ว่าตอนที่เราใช้บริการ อื่นๆเนี่ยหรือต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยแอดมินเขาก็จะไม่ถามพารเวิร์ดของเราอยู่แล้วนะครับแน่นอนเหมือนเหมือนกันนะครับในเรื่องซีฟเฟอก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับหรืออีกเคสนึงเป็นการแฮ็กที่ตัว Discord นะครับหรือคอมมูนิตี้ของแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับอย่างเคสนี้เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคาฮิลุนะครับแอดแอดมินแอคเคาท์เนี่ยถูกแฮ็กแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เป็นการหลอกขโมยซีฟเฟอเหมือนกัน นะครับทำให้เรากดเข้าไปแล้วกดซายทำทรานเซ็คชันที่ไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งเหมือนกันในมุมมองของยูเซอร์เนี่ยเราต้องระวังนะครับเพราะมันไปทีเนี่ยมันไปแบบแทบทั้งกระเป๋าเลยนะครับเขาเขาไม่เหลือไว้ให้แบบดูต่างหน้านะครับเขาเอาไปหมดเลยนะครับฉะนั้นก่อนทำทรานเซ็คชันอะไรก่อนทำอะไรหรือคลิกอินเตอร์แอคอะไรเนี่ยเราต้องมีความระวังอยู่อย่างเสมอนะครับ โอเคนะครับต่อไปเฟกเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับยิ่งในทวิตเตอรเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆนะครับเป็นทวิตเตอร์ปลอมบ้างทวิตปลอมบ้างที่แบบให้รับ a i ร์ดหรือว่าได้รับไวล l i ิสเพื่อ Mint n f นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่จาก Official Account หรือเราเช็คไม่ดีเนี่ยมันเป็น Account ปลอมเนี่ยเป็นทวิตเตอร์ปลอมเรากดเข้าไปเนี่ยถ้าใครเล่นทวิตเตอแล้วอยู่ในวงการนี้บ่อยๆจะจะเริ่มเห็นแล้ว ว่าถ้าเราไปฟองทวิตเตอร์ของโปรโตคอลใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยเริ่มแท็กเราในทวีตของเขาว่าเออให้มาดูอันนี้มีแจกไวร์ลิสต์อันนี้มีแจก NFT เข้าไปกดรับได้ฟรีอันนั้นแหละครับพวกนั้นแหละที่น่ากลัวนะครับบางอันอาจจะเป็นแค่เขาทำมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มของเขาแต่อันไหนเนี่ยที่มันเป็นสมมุติว่าเราตามบอเอฟอยู่อยู่ดีก็มี คนแท็กทวิตมาว่าเออเนี่ยบอยเอฟแจก NFT ชุดใหม่สามารถกดเข้าไปรับได้เลยเนี่ยอันนี้เราต้องเช็คจากซอสให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ของจริงเขาไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนนะครับเขามีช่องทางออฟฟิเชียลในการเผยแพร่นะครับในเคสนี้เนี่ยเขาก็ใช้เว็บปลอมหรือ Twitter a c แอคเาปลอมเพื่อหลอกให้เราทำ transaction อะไรสักอย่างที่มันไม่ปลอดภัยนะครับบางทีกดมินไปนะครับโดนเดน ETH โดนเดน b n b ไปหมดกระเป๋าก็มี นะครับเพราะว่าเรากด t ท m e t r a n s a c คชันไปนะครับแล้วเราไม่ได้ NFT ไม่ได้อะไรกลับมาด้วยนะครับอ่าหรืออย่างเคสนี้ที่ Official Account โดนแฮ็กของบอเอฟก็เคยโดนเช่นกันนะครับแล้วคนก็โดนแล้วก็โดนขโมยตัว NFT ไปเยอะมากนะครับซึ่งความเสียหายค่อนข้างสูงนะครับในตอนนั้นหลอกว่าเข้ามารับ Adopt บนะครับแล้วพอ Connect ไปกด time t ท m e Transaction กลายเป็นว่าโดนขโมยตัวบอเอฟ NFT ไปนะครับ ต่อไปนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัว user โดยตรงนะครับคือรูทคอร์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่แน่นอนอาจจะกระทบเรานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเคสที่บิดของโลนินเน็ตเวิร์กนะครับถ้าใครยังจำตัว Axie Infinity ได้อยู่นะครับ Axie Infinity มีเน็ตเวิร์กของตัวเองอย่างโลนินเน็ตเวิร์กนะครับแล้วเขามีบิดของเขาซึ่งเราอาจจะใช้งานบิดตัวนั้นอยู่และเงินของเราอาจจะค้างอยู่ในบิด ซึ่งบิดตอนนั้นโดนแฮกนะครับ validator ของโลนินเนี่ยการที่จะทำ transaction การที่เราจะบิดเงินเนี่ยต้องมีคน proof อตอนนั้นเนี่ย validator มีทั้งหมด8เจ้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่กลายเป็นว่า5 validator เนี่ยดันถูกแฮกไปซึ่งมันเกินครึ่งถูกไหมครับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4มัน5เนี่ยมันเกินครึ่งแล้วมันสามารถ validate transaction อะไรก็ได้แล้วเขาขโมยเงินออกไปจากบิตตัวนั้นนะครับความเสียหาย อยู่ที่624ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยนะครับบิดแต่ละครั้งแต่ละตัวที่โดนนะครับโพลีเน็ตเวิร์กเวิร์มโฮต่างๆโดนทีก็คือหลักหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับอ่ะลักภูคำนี้เราน่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับลักภูเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับมากกว่าที่เราเห็นกันในข่าวเยอะแย,ยะมากมายนะครับปกติที่เราเห็นง่ายๆเลยอยู่ดีดีก็ ปิดเว็บปิดถอนต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเกิดขึ้นกับดีฟานะครับมันกลายเป็นว่าโปรเจกต์โอนเนอร์เนี่ยมีเซ็นทรัลไลท์คอนโทรลหรือมีสิทธิ์ในการปิดการถอนขโมยเงินอันนั้นเนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนในตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้มันไม่ควรมีหรืออย่างเคสของเมียแคสไฟแนนซ์นะครับที่เขาไปแก้คอนแทคถ้าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสมาร์ทคอนแทคนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันมี รูปแบบการเขียนที่ทําให้มันแก้ไขได้นะครับเป็น upgradable contact สิ่งที่ตามมาคือในอย่าง c a m e เมีย c a s เนี่ยสิ่งสิ่งที่ตามมาคือเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโลจิกที่อยู่ในตัว smart contact หรือที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะครับทำให้เขาขโมยเงินออกไปได้นะครับอันนี้เราก็ยิ่งต้องระวังนะครับเราก็ต้อง monitor อยู่เรื่อยๆว่ามันมีการอัปเก d e contact หรือเปล่านะครับมีหลายวิธีเลยที่ที่จะลักครูนะครับอ่า ต่อไปนะครับก็คือช่องโหว่ของตัวแพลตฟอร์มเองนะครับที่อยู่ในสมาร์ทคอนแท็กนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับอันไหนที่ไม่มีออเดดเนี่ยอันนี้เราต้องระวังไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวแพลตฟอร์มของตัวสมาร์ทคอนแท็กของเขานะครับบางทีมันอาจจะมีช่องโหว่อยู่ซึ่งช่องโหว่เนี่ยโอเคแหละบางอันมันอาจจะทําให้เงินของแพลตฟอร์มหายแต่บางทีด้วยความเป็นดิจนทัลไลซ์อะครับเงินของแพลตฟอร์มก็คือเงินเราเนี่ยแหละครับที่เราฝากไว้ฉะนั้นถ้าแพลตฟอร์มโดนแฮกเนี่ย มันก็คือเงินเราที่จะโดนแฮ็กไปด้วยนะครับโอเคมีหลายๆเคสที่โดนแฮ็กที่ตัว oracle นะครับหลายๆเคสที่การเขียนโค้ดผิดแค่บรรทัดเดียวแล้วไม่ได้มีการตรวจออ d i t เนี่ยก็ทำให้เกิดการแฮ็กขึ้นมีความเสียหายหเกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วอย่างในช่วงนี้นะครับถ้ามันเป็นการโจมตีที่ seamless มากขึ้นที่เราตรวจจับได้ยากมากขึ้นบางทีบางคนโดน ยังไม่รู้ตัวเลยนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเราขอให้ทุกคนรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า,าการทำทราน s ซ c คชันบนบล็อกเชนที่เป็น E M V base ก่อนนะครับการทำทราน s ซ c คชันต่างๆไม่ใช่ว่าเรายิงทราน s ซ c คชันสมมติมีนายกับนายบนายเอทำก่อนนายบน A ยิงทราน s ซ c คชันไปก่อนและนายบยิงตามเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะรันของนายเก่อนเสมอไปนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามความเร็วในการกดทำทรานซคชันนะครับมันเป็นโลกของ แคปิตัลลิซึมนะครับหรือโลกทุนนิยมนะครับก็คือใครอัดแก๊สแพงกว่าได้ลันก่อนนะครับพอมันเข้าไปในมเนอร์แล้วเนี่ยตอนแรกทราน t ชันมันจะรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า pool, เามม,ม o ูนะครับเป็นเมมโมรีตรงกลางที่รวบรวมทราน잭ชันก่อนที่มเนอร์เนี่ยจะทำการเวลิเดตทราน잭ชันนะครับเหนนี้เห็นนะครับถ้ายิ่งจ่ายแก๊สแพงเนี่ยต่อให้เกิดขึ้นในเวลาที่4ีหลังสุดเลยแต่เราจ่ายแก๊สแพงสุดมันก็เริ่มทําก่อนสิ่งที่ตามมาคืออะไร สิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่เรียกว่า m e v นะครับ m e v หรือ m a x i m a l Extractable Value นะครับมันก็คือการ Exact ผลประโยชน์อะไรก็ตามหรือได้รับผลประโยชน์จากการที่เรา,าเรียงลำดับ transaction ได้หรือว่าแทรกแซงลำดับในการรันของตัว transaction นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในเคสแรก Font running สมมุติว่าเราไปเล่นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นดีแอปตัวหนึ่งที่เราต้องทําโจทย์แก้โจทย์แล้วเราได้รางวัลรู้ไหมครับว่าบางทีเราเสียเวลาแบบเป็นชั่วโมงกว่าจะแก้ได้เราส่งคําตอบไปคนแรกแต่เราอาจจะไม่ได้รางวัลก็ได้เพราะว่าคนที่2เนี่ยเขา monitor เมมพูอยู่ครับเขานิเตอร์เมมพูอยู่แล้ว monitor ตัวคําตอบของเราเขาไม่ต้องคิดเองเลยเขารอให้มีสักคนหนึ่งเตรียมส่งคําตอบเขา m ิเ i t o r เมมพู pool, แล้วเขาก็ลอกคําตอบ แล้วก็อัดแก๊สเพื่อให้ transaction ของเขาเนี่ยในการตอบคําถามเนี่ยลานก่อนคนแรกกลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ตอบถูกคนแรกแล้วก็ขโมยรางวัลลงไปอันนี้เรียกว่าฟอร์ดลันนิ่งนะครับคือการอัดแก๊สและแทรก t r a n s a คชั่นไปก่อนนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับสมมุติว่า tx 1เนี่ยคือคนที่โซบโจย์ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงโซบโจ์นะครับในจังหวะที่ t r a n s ซ c t i o นมันเข้าไปใน m e ม p o o l เนี่ยผู้ที่โจมตีเนี่ยเจอว่า t r a n s ซ c t i o นมันอยู่ใน m e ม p o o l แล้วเขาลอก t ร a n s ซ c t i o นมาเลย นะครับแล้วส่งก่อนโดยอัดแก๊สแพงกว่า transaction 2โดน execute ก่อนนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าการ font t u u n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  g นะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับการ f อนต t run ทั่วไปเช่นแบบเขาเอาเงินเข้าและกะว่าเดี๋ยวให้อดมินเนยถอนเงินออกจากภูกลายเป็นว่ามีนคนเจอก่อนว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้วใครก็สามารถขโมยออกไปได้อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับโอเค ซึ่งมันก็เกิดแก๊สวอรขึ้นได้นะครับเช่นแบบคนแรกเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่ก็อัดแก๊สสู้กันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสุดท้ายใครแก๊สเยอะสุดแล้วก็คิดว่ามันเป็นจุดค้มทุนเนี่ยเขาก็จะชนะไปนะครับโอเคอีกเคสหนึ่งนะครับคือแซนด์วิชนะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับหรืออาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำถ้าเราโดนบางทีเนี่ย เราสวัปเหรียญหรือเราแลกเปลี่ยนเหรียญใน decentralized exchange เนี่ยบางทีเนี่ยเหรียญที่เราได้กลับมาที่มันโชว์บนเว็บที่สมมติเรา exchange stable coin มันควรจะได้แบบแทบจะ1ต่อ1หรือ1ต่อ, 1, 1, อ 1, 1เลยอยู่ดีมันหายไปยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือ sandwich attack ครับคือ transaction แรกนะครับเป็นคนที่มี high net w o r ์ดที่เขาจะสวัปเหรียญเนี่ยคนที่โจมตีรู้ว่าเมื่อมันสวัปเหรียญญเเนนนีีนนี่่ยยอกหรึงมมูลคาัจะ สูงยิ่งขึ้นนะครับเขาเลยแทรกโดยการที่ใช้ธานสเซคชั่นที่2นะครับเติมแก๊สเพื่อซื้อเหรียญก่อนนะครับแทรกซื้อเหรียญก่อนในตอนที่มันยังถูกอยู่นะครับเมื่ออราคาเหรียญมันยังถูกอยู่เนี่ยแล้วคนที่จะทำรานสเซคชั่นเนี่ยเขาทำรานสเซคชั่นเสร็จปุ๊บเขายิงทรานสเซคชั่นที่3นะครับยิงทรานสเซคชั่นที่3เพื่อขายเหรียญตอนที่เหรียญมันแพงนะครับกลายเป็นว่าคนที่สวัปเหรียญเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่น้อยลงนะครับอันนี้คือแซนวิชแอทแทก อย่างที่เห็นว่าบางทีเราไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าเราไม่เซ็ตสลิปเพจหรือหรือป้องกันอะไรไว้เนี่ยเงินเราก็จะหายไปแบบงงๆเลยแค่เราสวบเหรียญนะครับโอเคนะครับอานนี้เห็นสมมุติเขาซื้อ50 ETH ที่ราคา1,500คนที่ต้องการจะซื้อจริงๆเนี่ยเขาซื้อ500 ETH ที่1,550และกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเขามาขาย ทำกำไรนะครับเขาได้กําไรเยอะกว่าโดยการที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคนซื้อนะครับเขาทำแซนด์วิชแอทแทกนะครับโอเคนะครับอันนี้อย่างนี้เห็นนะครับเขาก็จะฟอนต์ลันก่อนแล้วพอวิกทิมเข้ามาซื้อปุ๊บเขาก็แบ็กลันนะครับก็คือขายย้อนหลังนะครับโอเคซึ่งอันนี้มีตัวอย่างรีวอร์ดเลยซึ่งบางคีย์เนี่ยโปรฟิตได้เยอะมากนะครับไม่น้อยเลยนะครับในแต่ละครังนะครับ ทำหลายๆครั้งทำเรื่อยๆนะครับมันก็ได้ผลตอบแทนที่สะสมเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูกันว่าเราจะทํายังไงให้เราปลอดภัยนะครับจากความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องซีดเฟดนะครับหาที่ที่ปลอดภัยในการเก็บซีด a ฟ e เก็บ Private Key ของเรานะครับการที่เรามาใช้ d e f าเนี่ยเราควรจะมีอย่างน้อยมี Hardware Wallet นะครับหรือถ้าเราไม่ใช้ Hardware Wallet เนี่ยเราควรเก็บซ e ดในที่ที่ปลอดภัยนะครับ ระวังเสมอเมื่อเราจะต้องอินเตอร์แอคกับอะไรสักอย่างนะครับพวกเฟกเว็บไซต์ดูให้ดีว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือของปลอมนะครับอันนี้กดแล้วโดนขโมยเงินนะครับโอเคดูเรื่องออดดตนะครับคอนแทคที่เราจะไปอินเตอร์แอคด้วยเนี่ยผ่านการออดิตหรือยังนะครับโอเคนะครับนี่เซสลิปเพจนะครับตอนแรกเงินเพื่อป้องกันแซนวิชแอทแทกได้นะครับถ้ามัน เราจะเสียเงินมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราเซตไว้เนี่ยมันก็จะแคนเซิลมันก็จะเฟลไปนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือใช้แฟลตบอร์ดโปรเทคชันนะครับอันนี้อาจจะแอดวานซ์นิดนึงก็คือไปเซต R P C เป็น R P C ตัวนี้เลยนะครับตามบนสไลด์เลยนะครับถ้าเซตไปเนี่ยทรานแซคชันของเราจะไม่ถูกเห็นในเมมพูลนะครับมันจะถูกซ่อนอยู่นะครับอ๋อแป๊บนึงนะครับ เหมือนมันกดไม่ได้ป่ะครับโอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับจริงๆมันก็จะจบแล้วนะครับก็คือใช้ตัวแ a ลชบอร์ดรันเนี่ยแหละครับอย่างนี่เห็นนะครับมันมีความเสี่ยงอยู่เยอะนะครับที่ที่เราจะต้องระวังนะครับซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อย่างที่แนะนำนะครับเราควรระวังเสมอก่อนที่เราจะใช้งานอะไรก็ตามนะครับถ้าใครสนใจอยากคุยเรื่อง security สนใจเรื่อง security มากขึ้น ไปที่บูธของ InSpec t ได้นะครับเรามีโ o d u c t ของเราเองที่จะช่วยจัดการเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับสามารถไปคุยกันที่บูธได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับเซสชันวันนี้นะครับเดี๋ยวสามารถไปเจอกันได้ที่บูธนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสิทธินัทหาเรือนพืชนะคะเดี๋ยวขอ